สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรนีชาแนลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆจัดกล้วยไม้เอื้องคำใส่แจกันสุดหรูนะคะทำง่ายๆค่ะทำได้ที่บ้านทำเวลาว่างมาชมกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะมาดูกันว่าเวลาเราจัดดอกไม้นะคะแจกันเดียวกันขนาดเดียวกันแต่เราจัดดอกไม้ต่างสีจะให้ความรู้สึกแตกต่างกันไหมมาดูกันค่ะสำหรับบางท่านที่อาจจะชอบสีขาวบางท่านอาจจะชอบสีม่วงบางท่านอาจจะชอบสีฟ้าจัดได้หมดค่ะอันนี้เป็นกล้วยไม้เอื้องคำนะคะจะลองจัดสีฟ้าลงไปแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะจัดดอกไม้เราได้ดอกไม้มาอย่างนี้นะคะเราก็วัดขนาดของแจกันถ้าเราต้องการให้ดอกไม้สูงประมาณนี้ถ้าก้านเขายาวไปเราก็ตัดออกใช้ครีมตัดออกได้เลยค่ะดอกไม้เรามีมากเราก็ใส่ไปมากก็ได้นะคะมีไม่มากก็สามารถจัดให้สวยได้ค่ะอย่างนี้นะคะเราก็จัดเสียบลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ค่อยจัดช่อเขาดอกไม้พลาสติกดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะตัวดอกเขาเป็นผ้านะคะช่วยเขาดัดได้ค่ะเพราะว่าเขาจะเป็นลวดที่ดัดได้นะคะแค่นี้ก็สวยได้อีกอารมณ์หนึ่งใช่ไหมคะเพื่อนๆคะดูนะคะตัวแจกันรู้มากพอแล้วอยากให้เขาโน้มหรือว่าให้เขาตรงได้หมดนะคะพยายามหามุมให้เห็นมุมกว้างๆนี่เป็นสีฟ้าแล้วนะคะเรามาดูสีขาวกันค่ะสีขาวถ้าใส่เยอะๆก็จะอลังมากนะคะเราจับมาอย่างนี้นะคะจับมาอย่างนี้เลยแล้วเราก็เสียบลงไปในแจกันเลยค่ะข้างในแจกันก็ไม่ได้มีอะไรนะคะช่วยเขาดัดให้เขาฟูออกมาแค่นี้ค่ะได้อีกอารมณ์หนึ่งเลยใช่ไหมคะแจกันไม้ซื้อมาจากบ้านถวายเชียงใหม่เขาทำสีได้รู้เลิศมากดูนะคะเพื่อนๆค่ะแค่เปลี่ยนสีดอกไม้ความรู้สึกก็คืออีกอารมณ์หนึ่งเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะคะเวลาลูกค้าต้องการสีไหนเขารักสีนั้นจัดให้เลยค่ะเพื่อนๆคะไม่มีขีดจำกัดค่ะว่าแจกันสีไหนสไตล์ไหนต้องจัดแบบไหนไม่มีขีดจำกัดค่ะอยู่ที่ความชอบของลูกค้าเลยถ้าเราจัดขายนะคะเอาความต้องการของลูกค้าเป็นที่หนึ่งค่ะแต่ถ้าเราจัดแต่งบ้านเราเองเราก็เอาความชอบความรักของเรามาเป็นที่หนึ่งเหมือนกันค่ะพอเรารวบช่อเข้ามาได้แล้วนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแค่จับมาเฉยๆแล้วก็เสียบลงไป
มาดูสีม่วงนะคะเหมือนเดิมค่ะจับช่อเขามัดไม่ได้มัดนะคะรวบมาเป็นกำอย่างนี้ค่ะแล้วก็เสียบลงไปในปากจะกันเลยก็ช่วยเขาจัดดัดดอกไม้มีมากมีน้อยก็จัดได้นะคะบางครั้งมีมากก็ดูอลังเหมือนกันอลังการงานสร้างเหมือนกันดูนะคะเพื่อนๆจัดดอกไม้ง่ายๆค่ะจะแต่งบ้านเองหรือจะทำเป็นอาชีพสร้างรายได้ทำได้ทำง่ายๆได้ที่บ้านค่ะทำเวลาว่างช่วงนี้ก็ขายออนไลน์นะคะมีช่องทางการขายได้หลายช่องทางช่วงนี้นะคะเพิ่มความสุขเข้ามาในชีวิตด้วยค่ะการจัดดอกไม้เอื้องคำกับเจอกันสุดหรูทำยังไงก็รู้ค่ะจัดดอกไม้ต้องมั่นใจนะคะเพื่อนๆค่ะมีสิ่งเล็กๆน้อยๆมานำเสนอให้เพื่อนๆทุกๆวันขอบพระคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของโรนี่ Channel ค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ